ดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาถามยายถามคุณยายนะคะว่าตั้งแต่คุณยายมีลูกคุณยายเลี้ยงลูกอย่างไรทำงานยังไงบ้างในสมัยแต่ก่อนนะคะเดี๋ยวยายจะบอกนะตั้งแต่ยายแต่งงานอายุ22ปีทีนี้มีลูกคนแรกก็เป็นผู้หญิงแต่เราก็เป็นชาวนาเนาะแต่ก่อนอ่ะไม่มีรถเหมือนทุกวันนะต้องใช้ควายไถนาตื่นเช้าสามีก็เอาควายไปไถนารอเราก็หุงข้าวทำกับข้าวและก็เอาไปส่งทีนี้ลูกมีลูก2คนคนแรกอ่ะก็เดินได้อยู่แต่ว่านามันอยู่ไกลก็เดินไปไม่ถึงก็ต้องเอาข้าวใส่หาบใส่กระตาไว้ข้างหนึ่งก็เอาลูกคนโตน่ะใส่ข้างหนึ่งแล้วก็หาบคนที่สองเราก็อุ้มอยู่กับเอวนะเราต้องกว่าจะไปถึงนาไกลเป็นกิโลเราก็สู้อย่างนั้นทุกวันถึงฝนจะตกเราก็ต้องพาลูกไปอย่างนั้นแหละจะทำยังไงล่ะคนอยู่ที่นาถ้าไม่ไปก็เขาจะได้กินข้าวลำบากมากชีวิตยายนี่ลำบากมากลูกเอ้ยสมัยแต่ก่อนทุกวันถึงว่าทำไรทำนาเขามีรถมีเรือนะสมัยแต่ก่อนไถวัวไถควายถอนกล้าแล้วก็เอาไปปักดำวันหนึ่งก็ไม่ได้เยอะหรอกวันละ40 50มัดก็ถือว่าโอ้ได้เยอะจริงตอนเย็นก็เอาลูกใส่ตอนเย็นก็ถอนกล้าเสร็จจะเอาลูกกลับบ้านก็เอาหาลูกกลับคืนมาเหมือนเดิมมาถึงบ้านมีอยู่วันหนึ่งหาลูกกับข้าวไปถึงก็จะวางเนาะจะวางไว้ในไอ้หัวอะไรหัวคณานะทีนี้ข้าวนะมันจะกลิ้งลงน้ำเราก็จะเอาข้าวหรือจะเอาลูกดีไอ้ข้าวมันจะลงน้ำถ้ามันลงน้ำก็คนอยู่นาก็ไม่ได้กินเราจะปล่อยให้ลูกเราตกน้ำหรือยังไงอ่ะจะเอาตัวไหนทีนี้ตกลงก็เอาลูกข้าวนะมันหกก็ช่างมันต้องเอาลูกก่อนโอ้ชีวิตลำบากมากๆเลยลำบากสุดๆเลยแหละคนแต่ก่อนหนูเอ้ยอย่างพวกหนูทุกวันเนี่ยมีโอกาสแล้วก็ตั้งใจร่ำเรียนเอาอย่าขี้เกียจนะไม่ต้องคิดอะไรคิดเห็นอนาคตข้างหน้าเราน่ะเราจะทำยังไงมันถึงจะสบายคนแต่ก่อนเขามีที่มีทางมีป่ามีเขาหากินคนทุกวันมันไม่มีนะต้องการศึกษาอย่างเดียวถึงจะเอาตัวรอดยายขอให้พวกหนูน่ะต้องตั้งใจร่ำเรียนอย่าขี้เกียจนะค่ะขอบคุณค่ะ